ควิด19ณปัจจุบันนี้ทั้งหมด41รายที่เราตรวจนะครับแล้วก็ที่ขณะนี้รอผลแลบอยู่3รายนะครับที่ตรวจไปแล้วที่พบโควิด1รายก็คือมวลชนของทราบแล้วตรงนี้นะครับเพราะนั้น2รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ผลแลบเก่า1รายก็เกิดก็เป็นรายใหม่นะที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่อื่นนะครับนี้ก็อยู่รอผลแลบอยู่นะครับก็สถานการณ์ณปัจจุบันณวันนี้ก็คือยังยืนยันว่ายังมี1รายที่ติดเชื้อตอนนี้เราดูแลผู้ที่ติดเชื้อแล้วยังไงบ้างคะคือในส่วนหนึ่งรายเนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานทางสาธารณสุขก็ขณะนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลตามมาตรฐานของสาธารณสุขนะครับผมนำเรียนสื่อมวลชนนิดหนึ่งก็คือว่าให้เกิดความสบายใจไม่ใช่ให้เกิดความสบายใจแต่ที่ถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องก็คือว่าน้องที่ป่วยเนี่ยก็เดินทางมาจากภูเก็ตนะครับเราทราบกันอย่างนี้แต่ว่าของเราเนี่ยการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยอาจจะอยู่ในวงจำกัดเพราะว่าเขามารถยนต์ส่วนตัวและเดินทางมาจากภูเก็ตและมาที่บ้านแต่กลางคืนเนี่ยท่านเขาไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลเพราะนั้นวงเขาแคบแล้วก็อยู่ที่ขนำจากการสอบสวนโรคของทางการระบาดวิทยาของเรานะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้เห็นว่าพื้นที่มันมีความจำกัดเพราะนั้นมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อในเรื่องของการปิดชุมชนเนี่ยที่หลายฝ่ายเรียกร้องเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากให้ข้อมูลที่เป็นจริงขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของพื้นที่เรามีคำแนะนำจากทีมระบาดวิทยานะครับจากโรงพยาบาลตรังให้คำแนะนำอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เขาที่สัมผัสถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อยู่ด้วยกันก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการสำหรับน้องที่ป่วยนะครับแล้วก็อันนี้มีความรุนแรงในตอนนี้อาการก็ยังคงตัวใช่ไหมครับคงตัวครับถ้าตกลงนะผู้ป่วยที่ว่าพบเมื่อวานนี้ตกลงเขาไม่ได้ไปไหนใช่ไหมครับหรือว่ายังไงไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่าในส่วนนี้ที่มีข่าวว่าไปงานเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เพียงแต่ได้เจอกันแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระยะคือต้องยอมรับว่าน้องเขามีวินัยเขารู้ว่าเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงพอเขามาที่ขนำเขาก็ปิดตัวนะเขาไม่ได้ไปไหนนะเพียงแต่ว่าเขาก็กลับมาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีหลานอยู่หนึ่งคนนะซึ่งตอนนี้เราก็เฝ้าระวังทีมระบาดวิทยาเราลงไปดูอยู่นะเพราะนั้นถ้าจากการให้ข้อมูลของผู้ป่วยก็เราก็ยังมีความมั่นใจว่าพื้นที่น่าจะควบคุมได้อยู่แล้วในชุมชนตรงนี้ท่านครับในวันนี้ได้มีกระแสทางโซเชียลว่ามีเพิ่มเติมหรืออะไรก็ที่จริงเป็นยังไงครับท่านไอ้สองรายเนี่ยที่ผมพูดเมื่อตอนแรกเนี่ยเป็นรายใหม่ที่เขามีไข้แล้วก็ไปตรวจแต่ถ้ามีไข้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ทางคุณหมอได้พิจารณาเนี่ยเราก็ตรวจทุกรายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลมันยังไม่ออกมาเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิดหรือไม่เพราะฉะนั้นข่าวที่ออกไปว่าเป็นเนี่ยไม่มีรายเดียวเมื่อวานนี้เท่านั้นตอนนี้มีคนเดินทางกลับบ้านนะคะเราจะมีการรับมือกับคนที่เดินทางกลับมาจากเรื่องของการรับคนกลับจากพื้นที่อื่นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเรามีทีมเรามอบให้เมื่อเช้านี้ผมก็ได้ย้ำกับท่านในอำเภอทั้ง10อำเภอมาประชุมด้วยกันเองก็คือให้ไปกำชับดูแลจัดตั้งชุดระดับหมู่บ้านนะฮะเพราะนั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องรับผิดชอบในการเอ็กซเรย์ซึ่งขณะนี้ก็รายงานมาเยอะพอสมควรแล้วว่าของเราเนี่ยก็ยอมรับว่ามาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นนะครับหลายรายด้วยกันนะครับนี่ส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่ก็มีนะครับแต่ขณะนี้ก็ได้สำรวจตรวจสอบแล้วก็บันทึกไว้ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดทุกรายแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกเราจะรับฟังข้อมูลทุก4โมงเย็นของทุกวันนะคือวันนี้ก็มีอยู่ประมาณ100กว่ารายที่เข้ามานะครับจากตัวเลขที่ลงไปสำรวจได้มีอะไรฝากถึงประชาชนไหมครับว่าไม่สมควรตื่นตระหนกเรื่องอะไรอย่างนี้ครับคือในส่วนของการปฏิบัติตัวของพี่น้องประชาชน
ผมอยากสร้างความเข้าใจนะครับอันนี้ขออนุญาตเชิญคุณหมอทั้งสองท่านก็อยู่ด้วยเนี่ยก็เป็นแนวทางเดียวกันก็คือว่าหัวใจสำคัญของการแพร่ระบาดหรือการป้องกันเนี่ยโรคนี้มีสองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งก็คือเราชุมนุมแล้วก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงหมายความว่าชุมนุมเนี่ยอาจที่มีการสัมผัสกันได้หรือไอและจามได้เจอกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเสี่ยงเพราะนั้นกิจกรรมทั้งหลายแหละตรงนี้ขอความกรุณาทั้งหมดนะเพราะนี่คือการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงส่วนที่สองเนี่ยการเคลื่อนไหวของประชากรก็มีหลายมีหลายท่านเนี่ยบอกว่าทำไมผมผู้ว่าการจังหวัดในรัฐประธานคณะกรรมการรีสอร์ทไม่ตั้งด่านอะไรต่างๆแบบนี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นนะความจำเป็นก็คือการไม่ไปไหนเลยการอยู่บ้านนะครับถ้าเรามีวินัยยกตัวอย่างเรารู้ว่าเรามาจากพื้นที่เสี่ยงเช่น เคยอยู่ใกล้ชิดกับชาวต่างชาติในประเทศที่แพร่ระบาดอย่างเงี้ยท่านต้องพิจารณาตัวเองคือไม่ไปไหนก็คือการไม่มูฟประชากรเท่านั้นเองเพราะนั้น2ประเด็นนี้ถ้าเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันและการแพร่ระบาดส่วนในเรื่องของการมาตรการในการดูแลตนเองเช่นการสวมหน้ากากนะครับผมอยากนำเรียนว่าหน้ากากทางเลือกโดยเฉพาะผ้าเนี่ยที่เราให้กลุ่มต่างๆได้ช่วยกันผลิตเพื่อหรือตัวเองใช้เนี่ยอันนี้ถ้าท่านมีอายุมากท่านมีภาวะโรคติดตัวอันนั้นควรจะใส่นะหรือในส่วนของหน้ากากอนามัยเนี่ยขอให้เป็นทางด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอันนี้ถ้าเราแยกกันอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ขาดแคลนนะครับประเด็นปัญหาคือเราไม่เข้าใจในเรื่องของการป้องกันมากกว่าเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยผมได้ทำ QR code โดยมีทีมของสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อัปเดตข้อมูลในการชี้แจงประชาชนแล้วเราพิมพ์สติ๊กเกอร์นะครับเพื่อไปติดในทุกหมู่บ้านนะครับซึ่งขณะนี้ทยอยกำลังทยอยทำวันนี้ก็เริ่มมีแต่อย่างไรก็ตาม QR code นี้ผมก็ลงในโซเชียลมีเดียด้วยเดี๋ยวสื่อคงทราบวันนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทั้งสถานการณ์แต่ละวันรวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจในแนวทางแบบอย่างนี้ผมเชื่อว่าจะหยุดการแพร่ระบาดหรือมีมาตรการในการป้องกันได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองเนี่ยในทางปฏิบัติของศูนย์โควิดของจังหวัดนี้ก็มีไลน์อยู่นะครับซึ่งช่องทางตัวนี้ก็เราเองเราก็จะใช้ช่องทางนี้ในการบริหารจัดการในเรื่องการส่งข้อมูลไปยังพื้นที่เพราะหัวใจสำคัญอยู่ที่หมู่บ้านนะครับถ้าชาวบ้านได้มีข้อมูลเพียงพอและถูกต้องนะครับยืนยันว่าข้อมูลของเรานี่มาจากทีมสาธารณสุขทีมแพทย์พยาบาลทั้งหมดนะทีมบุคลากรทั้งหมดเราวิเคราะห์กันแล้วก็เป็นทีมที่เรายืนยันว่าข้อมูลของเรานี่ถูกต้องส่วนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการบริโภคจนตระหนกอันนี้สำคัญมากเพราะข้อมูลที่ออกในโซเชียลมีเดียหลายส่วนก็ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะอันนี้ก็เป็นห่วงกันเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่รับข่าวตรงนี้ท่านสามารถที่จะดู QR code ถ้าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนไม่เป็นไรท่านโทรศัพท์169ก็ได้นะครับสอบถามเลยว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะตอบเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังคนที่บางทีบางท่านเนี่ยมีความรู้แต่ไม่เข้าใจในเรื่องของมาตรการในการป้องกันเนี่ยก็ทำให้ตระหนกตื่นตระหนกไปนี่ก็ขอให้ช่วยกันสื่อสารข้อมูลตรงนี้หนึ่งยืนยันว่าท่านอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงอย่าจัดกิจกรรมเสี่ยงกิจกรรมเสี่ยงคือการไปสัมผัสกับบุคคลที่อาจจะมาจากคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เคยมาจากประเทศแพร่ระบาดหรือบุคคลในกลุ่มพื้นที่ของเราเนี่ยอันที่สองท่านอย่าถ้าไม่จำเป็นท่านเสี่ยงแล้วท่านอยู่บ้าน14วันนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่อยากจะแนะนำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจดีด้วย